อีพีสุดท้ายแล้วจบแล้วใจหายมากๆแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะคะในช่วงแรกๆในช่วงคันแรกๆอะค่ะก็คืออาบเพิ่งอาบน้ำเสร็จเพิ่งเป่าผมเสร็จก็คือยังไม่แต่งหน้าเลยน่าจะล้นๆหน่อยแต่ว่าพอแบบว่าผ่านไปเลยน่าจะเริ่มแบบเติมสีสันขึ้นมาเรื่อยๆค่ะคือแต่งระหว่างดูว่างั้นเถอะคือมันไม่ทันจริงๆหลังจากที่ดู EP 4จบก็มีความหวั่นเกรงในใจว่าแบบเขาจะสอดแทรกเนื้อหาอะไรมาระหว่าง EP 5อะไรเงี้ยแต่คือเราค่อนข้างมั่นใจว่าแบบเขาจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้เอนดิ้งที่หมายถึงเขาได้ทั้งเต๋อและโอเอ๋วได้กลับมารักกันด้วยซึ่งก็ตามนั้นเพราะแบบจริงๆเดาตอนจบอะไม่ยากเท่ากับเดาระหว่างทางอะไรเงี้ยทำงานคนเดียวได้วะซันทำงานตรงนี้เหรอเดี๋ยวพี่ชมพู่กลับแล้วพี่เดี๋ยวว่าจะทำร้านทำนี้ให้หน่อยครับจะให้ทิ้งรถไว้ทำไมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมกลับเองครับเดี๋ยวไปดีนะครับสวัสดีครับว่างที่อะเต๋นั่งเลยนี่กูกลัวเวลางานมึงไหมไม่ได้เป็นแฟนคลับซะเลยแล้วเป็นอะไรเป็นคนธรรมดาธรรมดาแหละก็ละครมึงดังอ่ะกูว่าชีวิตมึงมีเรื่องน่าสนใจเยอะนะที่มึงเคยเล่ากูฟังไงว่าแม่งบอกว่ามึงหน้าเหมือนหลงเจี้ยนอ่ะมึงเลยอยากเป็นนักแสดงตอนมึงเล่ากูฟังอ่ะว่าสนุกนะหรือว่าความรู้สึกของน้องชายที่มีพี่ชายที่ไม่โคตรเก่งเลยว่ามุมนี้ก็น่าสนใจที่ตัวละครเป็นคนขี้เก๊กอยากได้ความสนใจต้องการความใส่ใจอะไรเงี้ยอยากร้องไห้ร้องด่าพวกไม่แต่ว่ามันก็อดทนตั้งใจแล้วก็ไม่ย่อท้อไงเรื่องแม่มึงที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ดีนะที่ขายมีฮกเกี้ยนเลี้ยงลูกชายสองคนมาด้วยตัวเองว่าโคตรเก่งเลยชีพไกด์ของกูมั้ยกูว่าแม่งมีอะไรเยอะนะที่แบบต้องไปเจอคนเยอะๆต้องไปสถานที่ต่างๆกูว่าเขามีเรื่องเล่าเยอะเลยกูลองสัมภาษณ์ดูดิกูว่าได้ละครหลายเรื่องนะเออแล
รือว่าเรื่องตู้ตี้ไหมหมาที่แบบผมเจ้าของมากๆแบบใครเข้าใครก็เห่าอะไรเงี้ยมึงก็วงการเปิดตัวได้เลยได้ก็ถ้ากูหาแฟนทันอ่ะกูจะพาไปยิ้มเขามานานนะโอ้รู้สึกว่าเขาไม่ได้ใช่ขนาดนั้นมันขาดอะไรไปบางอย่างขาดทุกคนอย่าขำ What อย่าขำแล้วก็อาจจะเผลอทำให้มึงเสียใจแล้วเราก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วกูอาจจะได้เป็นนักแสดงอย่างที่กูอยากเป็นได้ทุกอย่างที่กูอยากได้กูคงถามตัวเองอะทำไมวะทำไมไม่ว่าจะทำอะไรจะสำเร็จหรือจะเหี้ยจะโดนด่าหรือโดนชมทำไมกูยังนึกถึงมึงอยู่ยังอยากเล่าอยากแชร์เรื่องกับมึงคนเดียวอยู่ทำไมเวลาทำแบบนี้กับคนอื่นกูถึงไม่รู้สึกเหมือนทำแบบนี้กับมึงแต่สุดท้ายอะกูคงรู้กูขาดมึงไม่ได้กูรู้แล้วไหมว่ากูทำผิดต่อจากเนี้ยกูสัญญาครับกูจะไม่ทำให้มึงเสียใจอยากเชื่อเลยอะยังไม่อยากเชื่อเลยเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมพี่นุ่งสัญญากูอะนุ่งจำอะกูไม่เปลี่ยนกูตอบให้มึงนอกใจกูอะมึงรู้ปะกูถามตัวเองตลอดเลยนะเว้ยว่าทุกครั้งที่มึงบอกรักกูอะมึงรู้สึกแบบนี้จริงปะวะมึงรู้สึกจริงอ่ะทำไมมึงยังไปรู้สึกกับคนอื่นได้อ่ะแล้วนี่มึงมาขอให้กูเชื่อใจมึงเหรอแต่มึงเคยสอนว่าหายไปไหนได้ไหมถ้าวันนี้กูขอมีมั้งนะลูกยังน้อยไม่เพื่อนห่างไปเองดีอ่ะส่งความสำเร็จนะครับหวังจะมีคนชอบละครสงสารดอกทานตะวันจริงๆยังไงใครเรียกกูมาเนี่ยน้ำกับมิกาเซ่ป่ะเนี่ย oh no ก็มึงจะคุยใครอ่ะในที่สุดเขาก็มามันเรื่องมันคุยกันไม่ได้ปะนิ้วเราเลือกที่จะเปิดข้อความเขาแล้วอ่ะอ
ไม่มีทางที่จะไม่ใจอ่อนเหมือนกูเนี่ยต่างกับมันเลยทำไมกูอยู่เทพมานานอยากกลับภูเก็ตแล้วอ่ะพ่อแม่กูเขาก็เหงาอ่ะอยากให้กูอยู่ใกล้ใกล้แต่ก็จริงนะพ่อแม่กูก็บ่นๆอยู่ว่าอยากให้กลับบ้านแต่กูขออยู่กรุงเทพก่อนดีกว่าน้องกาลเกตยังเรียนไม่จบเลยเฮียคบนานมากน้องกาลเกตนี่แม่งนานจริงนานจนกูงงว่ามึงทำได้ไงไว้หมดกูหลอกวะโอ้ยไปกันกูเลยลงตัวเองแต่ว่ามันมีวันหนึ่งผมตื่นมาแล้วก็เจอหน้าเขาเราก็เลยรู้ว่านี่แหละคนนี้ที่เราอยากตื่นมาแล้วก็เจอไปอีกทั้งชีวิตผมก็เลยขอเขาแต่งงานบางทีความรักมันอาจจะง่ายแค่นี้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกเรื่องมันจะง่ายไปหมดนะครับคือผมกับเขาเนี่ยโตมาคนละแบบเขาเชื่อเรื่องนึงผมเชื่อเรื่องนึงฟังไว้นะเต๋อีกครั้งเราก็ทะเลาะกันเกือบเลิกกันก็มีเนาะโอ้โหเยอะมากเหรอจ๊ะชุดเจ้าสาวไหมยังไงแต่สำคัญเลยคือเวลาที่ผมหันกลับไปมองหน้าเขาอะครับไม่มีวันไหนเลยที่ผมอยากปล่อยเขาไปหรืออยากเสียเขาไปเจอใช่ไหมนี่คือคนที่ผมอยากจะอยู่ด้วยจนแก่จังหวะมันได้จริงอยากจูงมือกันไปข้างหน้าแล้วก็นี่คือคนที่ผมจะเรียกว่าความรักของผมครับโอ้เอ๋วเธอเก่งมากงานแต่งกูทีอ่ะยังไงโอ้ก็ต้องมาครับว่าโอ้ชอบเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะต้องมาลุ้นกันว่าใครเนี่ยจะเป็นคนที่ได้ดอกไม้จากโนสมิธจากไปนะฮะใช่ไหมเชื่อว่าโอ้เอ๋วต้องออกมาด้วยฉันชอบความแบบว่าปกติจะมีแต่ผู้หญิงเออเอาวะมาเด็กทุ่มเต็มร้อยอยู่แล้วพร้อมไหมฮะน้องกระเกียดได้แต่งงานไหมนับพร้อมกันนะครับผมหนึ่งสองสามก็ต้องแต่งแล้วล่ะมีแฟชั่นขึ้นมาเลยนะเต๋อเนาะเธอจะไปขอเขาเหรอโอเอลเรือจริงป่ะอันโน้นอ่ะตรงริมโน้นอ่ะจะสงสัยอะไรไปเรื่อยคุกเข่าเลยโอเอลเราสองคนไม่ใช่คนเดิมวันแรกที่เรารักกันแล้วนะแต่ว่าเธอพร้อมที่จะปรับตัวไปด้วยกันหรือเปล่าแต่ที่มึงบอกว่าสำหรับมึงอ่ะไม่มีใครแทนกูได้กูก็เคยจะบอกมึงนะว่าสำหรับกูก็ไม่มีใครแทนมึงได้เหมือนกันกูยังอยากเจอหน้ามึงทุกวันอยากเห็นใต้หิ้วมึงกูเห็นรักยิ้มรังเป็นยังไงบ้างมันสบายดีไหมกูคิดถึงมึงอ่ะเพราะงั้นเราไม่ต้องสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปก็ได้ก็คาดหวังว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปกูให้เราอยู่กับมึงเพราะถ้าเรามีปัญหาอะไรกันนะ
คุยกับกูได้ไหมอ่ะก็ร้องให้แก้ไปอ่ะก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายอีกท่านก็ทนมามากแล้วเอวแบบนี้ได้ไหมท่านเก่งมากแล้วจริงพี่ดอกทันวันแล้วจะเอาไหมทำแบบนี้มันขอผู้แต่งงานเลยนะพูดอะไรนี่คือมุมของฉันว้าวนี่ดิตกใจว่าเพื่อนแอบมองดูอยู่มึงไม่น่าลงรูปกูในไอจีเลยอ่ะเดี๋ยวก็มีปัญหาหรอกเออว่ะก็นี่ไงปัญหาแรกที่เราต้องแก เริ่มเลยนี่ไม่ใช่จุดจบแต่นี่คือจุดเริ่มต้นต่างหากจบแล้วจริงเหรอเนี่ยใจหายว่ะ Lonely care ทำไมเปิดเพลงนี้วะเปิดเพลงหลอกกันทั้งนั้นคือนาดาวให้คนดูให้นาดาวเดี๋ยวไงถ้าใครดู EP 5แล้วก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันคนละฟิลกับตอนที่ดู EP 4เลยคือ EP 4อ่ะมันแบบดราม่าทั้งตอนใช่ไหมล่ะแต่พอตัดมาที่ EP 5ตั้งแต่เริ่มเลยก็คือไม่มีดราม่าอีกเลยจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นการรวบรวมสิ่งที่แบบปูมาตั้งแต่แบบพาร์ท1เลยด้วยซ้ำแล้วก็พาร์ท2ด้วยในหลายๆอย่างใช่ไหมล่ะมันถูกสกิปไว้ให้แล้วอะว่าแบบเดี๋ยวมันจะเกิดในตอนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดว่าแบบโอเอ๋จะแบบมันไม่ใช่คำว่าใจกว้างอะแต่มันเป็นคำว่าแบบโอเอ๋หวังดีกับเต๋เสมออะถึงแม้จะมีเรื่องนอกใจที่มันทำให้แบบสุดจะทนแล้วอะแต่นั่นแหละด้วยความที่ระยะทางที่เขาผ่านมาตั้งแต่เด็กๆกันแล้วอะความผูกพันหรือความสัมพันธ์ที่มันดีอ่ะมันมีมากกว่าที่มันแย่มันเลยทำให้ตัวโอเอ๋วแบบโคตรจะซัพพอร์ตเต๋เลยอ่ะมีคู่จิ้นก็ยังสบายใจที่จะแบบพูดได้ด้วยซ้ำยังเชียร์ยังดูยังยิ้มได้จริงๆแต่พอมีบทแอลลี่ขึ้นมาแต่เขาก็คงแบบอยากจะสร้างอีกหนึ่งคอนฟลิกต์มาเพื่อพิสูจน์ใจคือใจโอเอ๋วคือกว้างกว่ามหาสมุทรแล้วจ้าตอนนี้และในที่สุดตัวละครลับที่หลายๆคนไม่ลับหรอกตัวละครที่หลายๆคนอยากให้กลับมาก็มาจ้าบาจ้าโอ้ไม่ก็ช็อกไปเลยใครช็อกฉันเองสุดท้ายคือตัวละครในพาร์ทแรกก็มาได้โผล่มาแทบทุกคนเลยละมั้งทุกคนเลยใช่ไหมในตอนจบเพื่อเป็นบทสรุปอะเนาะว่าชีวิตแต่ละคนก็ได้ move on ต่อกันไปแล้วแต่เราก็ตกใจเหมือนกันนะที่แบบเพื่อนในแก๊งของเต๋วเอ๋วของพาร์ทหนึ่งอะเพื่อนมัธยมอะเขาก็เรียนที่กรุงเทพกันแต่ก็อย่างว่าเนาะ EP มันน้อยมันเล่าได้น้อยอะเนาะแล้วมันก็จะมีช่องโหว่ให้เห็นเยอะอยู่เหมือนกันอย่างแบบเราไม่แน่ใจนะว่าแบบตัวผู้จัดการของเต๋อย่างเงี้ยผ่านวันเวลามาแล้วลืมคนนี้หรอที่คุณบอกให้ลบรูปคู่กับเขาไปซะอะไรเงี้ยพอมาเจอที่เอเจนซี่ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ